าวโสดสวยใสจากทั่วประเทศไทยที่มารวมตัวกันบนเวทีแห่งนี้กับ Take Me Out Thailand พบกันครับชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟพี่เห็นหนูชัดไหมคะชัดเจนเลยครับถ้าเผื่อแบบว่าเราแก่เท่าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะเห็นหนูไม่ชัดเปล่าจากขนาดปากเขาแล้วเทคมีเอาไทยแลนด์ลมหนาวเริ่มมาแล้วใครที่ยังไม่มีคนเคียงข้างก็รีบสมัครมาร่วมรายการกันได้นะคะแต่วันนี้มาลุ้นกันก่อนว่าคนที่ยังไม่เคยมีแฟนอย่างหนุ่มคนนี้วันนี้จะมีใครควงแขนกลับไปหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ยังยืนรออยู่ตรงนี้นะฮะผมเชื่อว่าบนความโสดตลอด33ปีเนี่ยมันมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างซึ่งเขาจะได้ใช้เดทแรกและรักครั้งแรกและแฟนคนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าได้อย่างพิเศษที่สุดครับถ้าชอบเขานั้นเปิดไฟไว้ครับแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเหลือกันไม่บ้างดับไป23ดวงเหลือ7ดวงฮะคุณผมขอสอบปากคำก่อนคนนี้เป็นถ้าเป็นผู้ต้องหานี่ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฮะจุ๊แจงนั่งอย่าดับคนแรกเลยเราอะแล้วดับแล้วกดย้ำ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 ด้วยอะอะไรยะที่แม็กใช่ไหมคะจ้าจ้าก็ดูดีแล้วก็แบบดูเป็นคนใจดีอะค่ะแต่จุ๊แจงต้องการที่แบบอะไรที่มันจึ๊กๆในหัวใจหนูนิดนึงอะให้มันแบบจึ๊กๆนิดนึงคือต้องบอกว่าจุ๊แจงเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยสบายเนี่ยแต่งตัวเป็นยาแก้อักเสบเลยฮะแดงดำๆมาเลยทีเดียวคือแบบว่าพี่แม็กยังไม่เคยมีประสบการณ์ในความรักใช่ไหมคะหนูต้องการให้แบบคนที่แบบมีอ่ะสอนหนูบ้างอะไรเงี้ยหนูไม่เก่งเรื่องความรักอะค่ะอยากต้องการหาคนนำทางใช่ค่ะแต่พี่แม็กอย่าไปยอมแพ้นะคะถึงถ้าเวทีนี้ไม่มีใครโอเคกับพี่แม็กก็ยังมีหนูเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะอย่าไปเพิ่มจำนวนเพื่อนให้เขาเลยเขามีเยอะแล้วพี่น้องน้องสาวนี่ก็มีเยอะเลยใช่ไปกันต่อนุชชี่ฮะค่ะหนูเสียใจค่ะพี่ไม่เคยเห็นหนูในสายตาเลยข้อมูลพันผมว่า2คนนี้ไม่ควรได้กันนะเออผมจะไม่มีใครช่วยพัฒนาสายพันธุ์เลยนี่นะนี่ลบไอไลเนอร์เนี่ยพอกันเลยบีฮะแม็กคะคือคนเรา2คนนะคะสิ่งแรกก็คือเราจะรู้สึกเลยว่าใช่บีรู้สึกบียังไม่รู้สึกว่าใช่แต่อยากคบกันด้วยความสงสารเลยค่ะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เห็นใจสงสารก็มีอยู่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นในการที่เราจะคบกับใครแมนมากครับบอกได้เลยล่ะเราไปทางโพเดียมหน้าฮะโอ้จะต่อยังอยู่อ่ะฮะยังอยู่ฮะนี่ไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของคุณเลยนะผู้ชายคนนี้แต่ไฟยังเปิดฮะจริงๆไม่ใช่สเปคเลยแต่ดูเขาพูดแล้วรู้สึกว่าแบบสงสารนะอยากจะช่วยสงเคราะห์ไฟคุณยังเปิดอยู่ฮะขอเหตุผลนะครับเขาดูเป็นคนดีอะค่ะครับแล้วก็เขาก็เขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องทุกข์สุขใช่ไหมคะครับรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเขาหรือเราอยู่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยคงจะมีความสุขดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะเวลาเรายิ้มทีเราก็รู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกฮะบรรดาธิการหนุ่มกับคุณครูสาวฮะผมว่ากลมกลืนนะกลมกลืนนะแน่นะไฟคุณยังเปิดอยู่เช่นกันค่ะจุ๊บแจงบอกว่าอยากได้คนที่มาสอนความรักเขามากกว่าใช่ไหมคะครับแต่สำหรับแนนค่ะแนนเป็นผู้ชำนาญการด้านความรักค่ะอยากจะสอนพี่เขาค่ะพี่กิ่งกันไปได้ไงที่ปิดไฟเนี่ยวันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะคุณฮะอ๋อกิ่งไม่ชอบผู้ชายที่แบบเซนซิทีฟขี้เหงาจัดอย่างเงี้ยค่ะเหม็นจัดยังพอทนจิ๊บบี้ฮะคุณพูดยังไงฮะเนี่ยหนูก็คิดว่าถ้าตื่นลืมตาขึ้นบ้างสมมติเราตื่นก่อนใช่ป่ะคะแล้วแบบเอ๊ะก็สงสัยพี่เขาตื่นยังด้วยปะวิกไม่รู้ว่าหลับหรือตื่นต้องสะกิดดูแกฉันมองไม่ออกแล้วว่าแกตื่นหรือแกหลับเนี่ยก็แอบตาเอาสิเฮ้ยแต่ต้องนับถือสาวๆนะเธอมองเข้าไปในรายละเอียดของชีวิตจริงเลยนะไม่ได้มาเปิดไฟปิดไฟกันเล่นๆนะอย่างนั้นก็ตามแต่
จำนวนไฟยังเหลืออยู่จำนวนสาวโสดที่ยังเปิดใจเนี่ย7คนเอ้ยก็ยังโอเคพอฟัดพอเวียง7คนน่ะอย่างที่ผมบอกก็คือว่ารู้จักเขาให้มากพอเสียก่อนลงลึกลงไปในหีบห่อนี้เสียก่อนนะฮะผู้ชายคนนี้เขามีความพิเศษในบางอย่างเขามีตัวตนที่แท้จริงในอีกมุมนึงซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เขาเป็นจริงๆซึ่งเขาต้องการการเตรียมตัวนะฮะไปเลยฮะเราออกมาแจมๆเลยนะฮะไปเลยฮะถ้าพร้อมแล้วตะโกนมาบอกนะ